สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักข่าวทาสของทางการรัสเซียได้รายงานโดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียว่าสามารถยึดเมืองโดเนสค์และฐานที่มั่นใหญ่สุดท้ายของยูเครนในภูมิภาคลูฮันส์พร้อมทั้งได้ปลดปล่อยให้เป็นอิสรภาพแล้วต่อมานางโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือได้ยื่นหนังสือรับรองเอกราชของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสค์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์แก่รัฐมนตรีต่างประเทศของ2ประเทศในระหว่างการเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองการเปิดสถานทูตรัสเซียประจำโดเนสซึ่งเนื้อหาในจดหมายระบุว่าเกาหลีเหนือพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับโดเนสและลูฮันส์ในฐานะรัฐต่อรัฐขณะที่นายเดนิสพุชิลินผู้นำโดเนสได้โพสต์ข้อความลงเทเลแกรมกล่าวว่าเขาหวังที่จะมีความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์รวมทั้งยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้ากับเกาหลีเหนือซึ่งชาวโดเนสจำนวนมากออกมาขานรับและแสดงความยินดีโดยกล่าวว่ายิ่งมีหลายประเทศออกมารับรองเอกราชของโดเนสก็ยิ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ยูเครนกลับมายึดโดเนสได้อีกล่าสุดเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำเกาหลีเหนือได้แนะนำให้ส่งคนงานก่อสร้างของประเทศเกาหลีเหนือไปยังดอนบาสที่ถูกรัสเซียปลดปล่อยอิสรภาพโดยได้เปิดเผยว่าต้องการช่วยสร้างเมืองใหม่ซึ่งทางด้านของอเล็กซานเดอร์มาเซโกราบอกกับหนังสือพิมพ์รัสเซียว่าชาวเกาหลีเหนือมีคุณสมบัติสูงทำงานหนักและพร้อมที่จะทำงานในสภาวะที่ยากลำบากที่สุดหลังจากที่เกาหลีเหนือยอมรับว่าโดเนสค์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเครมลินเป็นอิสระเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้เกาหลีเหนือเป็นประเทศที่3ที่ทำการรับรองอธิปไตยของโดเนสค์และลูฮันส์ตามหลังรัสเซียและซีเรียกระทั่งต่อมาทางด้านของยูเครนได้ประกาศตัดสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือแล้วหลังเกาหลีเหนือรับรองเอกราชของสาธารณรัฐประชาชนโดเนสค์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันส์การตัดสินใจของยูเครนที่จะตัดสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือนั้นเกิดขึ้นไม่นานหลังจากมีข่าวว่าเกาหลีเหนือยอมรับอิสรภาพของแคว้นแบ่งแยกดินแดน2แห่งที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในยูเครนตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนแถลงการทางเว็บไซต์ว่าเราถือว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นความพยายามของเกาหลีเหนือที่จะบ่อนทำลายอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของยูเครน